กระบอกเสียงหลากสีสันหลากรูปทรงที่เห็นอยู่นี้ครั้งหนึ่งในอดีตได้เคยสร้างความเพลิดเพลินใจในการรับฟังให้แก่ชาวสยามยิ่งนักจบจนวันนี้ผ่านมากว่า100 ปีแล้วเสียงต่างๆที่ถูกบันทึกไว้บนกระบอกเสียงเหล่านี้กลับมีค่ายิ่งต่อประวัติศาสตร์ของชาติไทยเรื่องของกระบอกเสียงเนี่ยนะครับมีความเป็นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนะในวันนี้เนี่ยคำว่ากระบอกเสียงเนี่ยได้ถูกแปลเปลี่ยนไปเป็นคำว่ากระบอกเสียงของสื่อต่างๆนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงสงครามอิรักกับทางอเมริกาเนี่ยมีหลายครั้งที่พูดว่ากระบอกเสียงของ CNN กระบอกเสียงของอัลจาซีร่าอะไรพวกเนี้ยนะฮะซึ่งคำว่ากระบอกเสียงนะครับคือที่มาของมาจากคำว่ากระบอกเสียงในสมัยรัชกาลที่5นี่เองนะครับเพราะกระบอกเสียงในสมัยนั้นเป็นกระบอกเสียงซึ่งสามารถอัดเสียงได้นะโดยผู้คิดค้นนั้นคือมิสเตอร์โทมัสอไวดิสันนะครับบุคคลคนนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะไม่รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่คิดกระบอกเสียงแต่ถ้าเอ่ยชื่อนี้แล้วมักจะคิดว่าเขาเป็นคนที่คิดหลอดไฟฟ้าเป็นคนแรกถูกต้องครับเป็นคนคนเดียวกันนะฮะแต่ว่ากระบอกเสียงเนี่ยนะฮะเขาคิดก่อนที่จะเกิดมีไฟฟ้าขึ้นมาเนี่ยประมาณ 7-8 ปีได้นะครับสำหรับประเทศสยามนั้นกระบอกเสียงได้เข้ามามีบทบาทในการให้ความบันเทิงมาช้านานแล้วตามประวัติอ้างอิงหลักฐานของนายตองเง็กชวนทันวันชรซึ่งได้บันทึกการเห็นเครื่องเล่นกระบอกเสียงเป็นครั้งแรกในสยามเมื่อปีพ.ศ.2437ในประเทศสยามเนี่ยนะในสมัยรัชกาลที่5ได้มีการกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้2เรื่องนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสืออนุสรณ์งานศพของนายตองเง็กชวนในขณะนั้นท่านอายุ5ขวบนะก็เคยเห็นกระบอกนี้เนี่ยในปี2437นะฮะซึ่งปัจจุบันนี้ก็100กว่าปีแล้วซึ่งในขณะที่นายตองเง็กชวนอายุ5ขวบนั้นตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าคิดว่าเป็นการนำเอากระบอกข้าวหลามเนี่ยมาอัดเสียงได้นะแต่จริงๆแล้วเป็นกระบอกไข่ผึ้งทำมาจากขี้ผึ้งเนี่ยแหละครับนะครับแล้วก็อัดเสียงลงไปนะกระบอกหนึ่งใช้เวลาประมาณ2นาทีในการอัดแล้วก็เล่นกลับนะครับกระบอกเสียงเนี่ยนะฮะอยากให้ทุกท่านได้ทราบไว้นิดนึงนะครับมีทั้งหมดหลายสีหลายประเภทนะบางชนิดก็โตนะบางชนิดก็เล็กนะฮะซึ่งขึ้นอยู่กับว่าถ้าโตเราเรียกว่าสเปนเตอร์ไซเลนเดอร์คือเป็นกระบอกเสียงฟ้าผ่านะเป็นกระบอกเสียงซึ่งเสียงจะดังมากนะส่วนกระบอกมาตรฐานทั่วไปเนี่ยจะเป็นกระบอกเล็กอัดได้2นาทีเริ่มต้นจะเป็นสีงาช้างเป็นสีน้ำตาลแล้วมาสีดำสีน้ำเงินนะโดยที่หลังๆเราเรียกว่า blue emerald นะทำมาจากเซลลูลอยด์นะครับตกไม่แตกนะครับกระบอกเสียงทั้งหมดนั้น เกิดขึ้นมาแล้วก็หายสาบสูญไปจากโลกนี้ไปนานแล้วนะขอย้ำว่าไปนานแล้วนะเพราะว่าไม่มีคนไทยได้รู้เรื่องเลยหลังจากกระบอกเสียงก็มาเป็นยุคของแผ่นเสียงซึ่งเราคุ้นเคยกันฮะจนกระทั่งแผ่นเสียงก็มาเป็นเทปรีลนะ8แท็กเทปเด็กจนวันนี้ระบบดิจิตอลก็เข้ามาครองโลกแล้วนะก็เป็นทั้งระบบVCD DVD CD นะฮะซึ่งต่อไปเนี่ยก็จะเป็นระบบของไมโครชิปอีกนะซึ่งเราก็คงจะเปลี่ยนฟอร์แมตกันไปเรื่อยๆแต่ทุกท่านก็ควรจะทราบว่ากระบอกเสียงเนี่ยถือเป็นฟอร์แมตแรกของโลกนะครับที่มีการอัดเสียงออกไปในปีพ.ศ. 2443ได้มีการอัดเสียงการบรรเลงดนตรีไทยของคณะนายบุตรมหินณประเทศเยอรมนีเป็นการบรรเลงดนตรีไทยครบเครื่องอาทิปีพาทระนาดกลองมีดนตรีไทยหลายเพลงถูกอัดเสียงลงกระบอกเสียงในครั้งนั้นเป็นต้นว่าเพลงทยอยนอกเพลงทยอยในและที่สำคัญคือเพลงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีสำหรับการอัดเสียงการบรรเลงดนตรีไทยลงกระบอกเสียงของคณะนายบุตรมหินนั้นถือได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์การอัดเสียงที่เก่าแก่ที่สุดของสยามเท่าที่มีการบันทึกเป็นหลักฐานกระบอกเสียงทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่กรุงเบอร์ลินถูกเก็บรักษาอย่างดีนะครับซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวสยามมากเพราะว่าถือเป็นตำนานนะตำนานที่เป็นจริงแล้วก็เป็นเสียงจริงในการอัดดนตรีไทยในครั้งนั้นรวมเวลาก็ประมาณ103 ปีแล้วสรุปก็คือว่ากระบอกเสียงเนี่ยทำให้ได้เราได้รู้คุณค่าของประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณค่าที่ในด้านของที่เป็นเสียงนะแล้วก็วัฒนธรรมศิลปะต่างๆในรูปของดนตรีไทยเนี่ยได้ถูกบันทึกและเก็บรักษาไว้อย่างดีนะตรงนี้เองครับชาติอื่นเนี่ยไม่มีนะครับผมพูดได้เลยว่าน้อยประเทศมากในโลกนี้ที่จะมีกระบอกเสียงเก่าแล้วก็บันทึกเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของชนชาตินั้นๆแต่ของคนไทยเรามีครับตรงนี้น่าภาคภูมิใจมากครับสวัสดีครับขณะนี้กำลังชมสารคดีวิถีไทยกำลังอธิบายเรื่องการอัดของกระบอกเสียงในยุครัชกาลที่5ครับผม